รรมชาติธรรมดาที่ที่นั่นนะคะก็จะมีที่พักอาศัยขอเน้นเลยว่าบ้านนั้นหนูจะเน้นเรื่องไม่ให้ลูกแกะเนี่ยไปเดินในบริเวณที่ไม่มีหญ้ากลุ่มนะคะที่พักอาศัยของลูกแกะเนี่ยควรจะมีแน่นอนสัตว์ทุกชนิดค่ะควรจะมีที่พักอาศัยให้นะคะไม่ว่าจะเป็นโคนมหรือว่าแพะนะคะที่วันก่อนมีคนไทยไปเยี่ยมที่บ้านนะคะนี่เป็นภาพที่ลูกแกะรุ่นนี้คือลูกแกะที่เกิดเมื่อเดือนเป็นไหนคะเดือนเมษายนนี่คือเกิดเดือนพฤษภามิถุนาภาพนี้ก็ถ่ายเดือนสิงหานะคะลูกแกะเนี่ยอายุยังประมาณไม่ถึงเดือนเลยค่ะรุ่นเดือนกว่าแล้วนะคะตอนนั้นนี่คือแม่เขาไล่ตามแล้วแม่แก่ทุกตัวเนี่ยจะรู้จักน้าหนุ่ยค่ะนี่คือน้าหนุ่ยนะคะจำไม่ได้แล้วก็เขาก็จะเดินตามเราไปค่ะเรื่อยๆน้าหนุ่ยจะไปไหนก็จะไปนั่นทุกเพื่อนๆก็อยู่กันแถวๆนี้ค่ะนะคะก็ไปดูกันนี่คือแม่ตอนนี้ยังไม่หย่าลุงขนาดนี้ก็ยังไม่หย่าลุงค่ะจะหย่าลุงก็ประมาณสัก3เดือนครึ่งนะคะเดี๋ยวนี่ขนาดที่ทำคลอดค่ะแม่แกะเนี่ยจะคลอดธรรมชาติของเขาเองนะคะแม่แกะทุกตัวเนี่ยจะอยู่ข้างนอกจะอยู่ในโรงในหญ้าแห้งธรรมดาในทุ่งหญ้าธรรมดานะคะทันทีที่คลอดเนี่ยนั่นเองก็จะพาเขาเข้าไปอยู่ในโรงเรือนไม่ได้คลอดในโรงเรือนนะคะพาเขาไปอยู่ในโรงเรือนตัวนี้ขณะที่คลอดแล้วเนี่ยลูกเนี่ยยังงงอยู่ว่าเป็นลูกใครกันแน่นะคะตัวนี้ยังไม่ได้คลอดเลยค่ะท้องแก่จะไปแย่งแม่จะไปแย่งลูกเขาเพราะว่าตอนนี้ฮอร์โมนในตัวของแม่แกะเนี่ยบอกแล้วว่ากำลังจะคลอดแต่ตัวแม่แกะเนี่ยที่เป็นแม่สาวเนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองที่คลอดไม่คลอดนะคะได้ยินเสียงเด็กอ๋อลูกฉันนี่นะคะจะไปแย่งเพื่อนตรงนี้จะเป็นการจัดการอีกจุดหนึ่งที่นั้นหนูเนี่ยต้องดูตลอดเวลานะคะว่าเขาไปแย่งหรือเปล่าถ้าเขาไปแย่งเนี่ยถ้าตัวนี้เป็นแม่สาวด้วยยกให้เลยค่ะก็ได้เลยเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าลูกเขาหรือเปล่านะคะซื้อไปดูคืองงกันไปหมดนะคะแม่เป็นคนเดียวที่ต้องไปบอกไปดูที่ก้นต้องดูใครกันแน่นะคะนั่นก็จะจัดการนะคะเอาไปเอาไปพักอยู่ตัวนี้ก็โอเคไม่มีปัญหาติดต่อจะออกที่ลูกฉันแน่แล้วฉันมีลูกแล้วนะคะเขาก็จะเลี้ยงของเขาเองได้แต่ถ้าเราไม่จัดการถ้าผู้ทิ้งลูกหมดแม่เลยต้องเลี้ยงเองนะคะจะทำจะต้องดูแลจัดการก็อย่างจุดนี้จะเป็นจุดที่สำคัญมากถ้าแม่แกะยังเป็นแม่สาวนะคะแต่ถ้าแม่แกะนั้นมีอายุมากแล้วเป็นแม่ครอบที่สองครอบที่สามที่เป็นอะไรนะคะอันนี้คือแม่สาวที่คือแกะเนี่ยโดยปกติแล้วที่แกะที่บ้านนะคะประมาณสัก20นาทีถ้าเขาเริ่มที่จะคลอดเนี่ยเขาจะคลอดได้แล้วเราจะเห็นได้ว่าจากที่แบ่งเริ่มจากการที่จะแบ่งคลอดเนี่ยเบ่งตัวท้องออกมาเนี่ยประมาณ20นาทีจะต้องตกลูกแน่โดยไม่มีปัญหาแต่บังเอิญบางทีมันไม่ออกนะครับคือตัวนี้เขาไม่ออกคือแม่สาวงั้นแม่เลยก็ต้องเป็นจัดการดึงคลอดออกมานะคะตัวนี้ก็จะไปคลอดในครอบนะคะเอาแม่ก็เข้าครอบแล้วก็คลอดให้นะคะเป็นแม่สาวนะคะตัวนี้เป็นแม่แก่ค่ะและตั้งแต่เขาท้องแล้วเรารู้อาการว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนี่เขาเข้าคลอดตั้งแต่ไม่เจ็บท้องเลยแล้วก็คลอดในลูกฝาแฝดค่ะนะคะคลอดในโรงนาเลยนะคะตัวนี้เป็นแกะดำค่ะแกะดำแล้วก็ให้ดูดำน่ารักนะคะแกะดำให้ดูดำน่ารักเป็นแกะดำนะคะแล้วแกะทุกตัวนี่เวลาคลอดนี่หนูก็จะตั้งชื่อลูกไว้เลยว่าเป็นนัมเบอร์ที่หูนะคะคุณตาก็จะมาเจาะหูให้ตัวนี้ชื่อ19ตัวนี้ชื่อ20แล้วแต่ตัวก็คลอดก่อนที่คลอดหลังนะคะทุกตัวจะมีชื่อของเขาค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะคะเป็นเรคคอร์ดเอาไว้นะคะแล้วก็เกิดเมื่อไหร่แม่เขาชื่ออะไรเพราะว่าเราก็จะรู้ว่าแม่ของเขาและพ่อของเขาชื่ออะไรดูสายพันธุ์ได้ถูกต้องถึงแม้ว่าแกะตัวนี้จะหายไปหรือจะตายไปหรือจะเป็นอะไรไปจะต้องมีเรคคอร์ดเพื่อการจัดการที่ถูกต้องเพื่อการจัดการต่อไปอันนี้คือน้ำนมทองภาษาไทยไม่รู้ว่าเรียกอะไรน้ำนมเหลืองน้ำนมเหลืองเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไว้ทุกครั้งที่แม่แกะจะคลอดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตัวแม่แกะ
แม่แก่กลุ่มนี้หรือกลุ่มที่คลอดเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีนมพอที่จะเลี้ยงลูกตัวลูกของเขาได้เนี่ยนั่นเลยก็จะดูนะคะจะดูแล้วก็พยายามรีบนมออกเพื่อจะเก็บเอาไว้สำหรับอนาคตที่อาจจะมีปัญหาข้างหน้านี่คือลายมือพ่อจอนค่ะจำได้นะคะพ่อจอนเป็นคนเขียนแบบระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะเขียนเก็บนะเก็บน้ำนมไว้สำหรับช่วยเหลือลูกแกะที่แม่ก็ทิ้งหรือแม่เพราะว่าน้ำนมนี้จะต้องให้กินภายในเวลา24ชั่วโมงนะคะถ้าแกะไม่ได้กินนมนี้ถึงว่านมยี่ห้อไหนก็ตามมาให้กินดียังไงก็ตามให้กินเขาก็ตายเพราะเป็นน้ำนมที่ช่วยเพิ่มแอนติบอดีนะคะให้ตัวเขาคนเราเนี่ยสร้างแอนติบอดีได้จากสิ่งแวดล้อมที่เข้าไปหาตัวเราแต่ลูกแกะตัวเล็กๆเนี่ยเขาจะสร้างไม่ได้นะคะเขาจะต้องได้นมจากแม่ไปก่อนนี่แม่แกะที่ต้องเลี้ยงที่เราจะต้องดูแลก็ไปประมาณ3เดือนถึงจะหย่านมนะคะดูสิคะตัวโตแล้วเนี่ยแม่กับลูกตัวเท่ากันแล้วนะคะยังกินนมอยู่นะคะนี่คือภาพที่ถ่ายไม่กี่วันนี่เองนะคะแล้วเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาจะอยู่อีกครอบหนึ่งพอสายหน่อยแล้วเราก็จะปล่อยให้เขามาอยู่อีกครอบหนึ่งเพื่อป้องกันลดความลดขยะเป็นเรื่องสำคัญมากในการจัดการสัตว์นะคะเพื่อนจุดนี้จะต้องทำตลอดเวลาจะต้องบอกจะต้องอยู่ในใจตลอดเวลานะคะแกะที่บ้านเนี่ยบางทีก็เอามาเป็นลูกบุญธรรมไปเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็ทิ้งนะคะที่พ่อจอนนี่ตัวนี้เป็นลูกชายที่รักที่สุดนะคะพ่อจอนก็จะป้อนนมของเขาเองนะคะหลายปีมาแล้วภาพนี้แล้วแกะของเรานี่คือตัวเขานะคะนี่คือตัวเขาที่โตแล้วนี่คือตัวเล็กตอนที่ยังเล็กอยู่กับเราแล้วก็ที่ตอนนี้เลี้ยงจนกระทั่งโตขึ้นนี่หลานมันก็จอนนะมีลูกชายคนเดียวมาเล่นเขาจะมาเข้ามาเล่นได้ถึงจะไม่น่ากลัวอะไรเลยนะคะอย่างนี่คือไร่ของเราแล้วค่ะไร่เราจะเขียวตลอดในบริเวณนี้นี่คือการตัดผลนะคะการจัดการผลผลนี่จะตัดในเดือนตุลาเดือนตุลาค่ะปลายเดือนตุลานะคะทำไมถึงตัดผลปลายเดือนตุลาถามคุณจอนก็ตัดทุกอย่างได้ไหมคุณจอนก็บอกว่าตัดเดือนตุลาเนี่ยเนื่องจากอากาศค่ะอากาศเพราะว่าหลังจากตุลาเนี่ยอากาศจะร้อนมากร้อนขนาด35-40ขึ้นไปแล้วร้อนแห้งนะคะแกะเขาก็จะเหนื่อยจะต้องใช้พลังงานในการดูแลผลของเขามากไปแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราเหลือหน่อยแม่อาหารนิดนึงเนี่ยผลก็จะเสียงั้นก็เป็นการตัดปัญหาไปเลยนะคะว่าเก็บผลดีเอาไว้ในช่วงเดือนออกตุลานะคะปัจจุบันนี้จะมีการเนื่องจากว่าผลไปเข้าโรงงานใหญ่เนี่ยผลไปเข้าโรงงานผลิตเส้นได้นะคะเขาจะไม่เอาผลยาวงั้นตอนนี้กำลังมีการทดลองว่าจะตัด3ครั้งจะ2ปี3ครั้งนะคะแต่2ปี3ครั้งเนี่ยควรจัดการแกะนี่ต้องหาวิธีการจัดการใหม่ฉันจะกำลังขยักขยอกันอยู่ว่าจะเอาไปตรงไหนนะคะแต่ของนั้นหรือที่มีปัญหาเนื่องจากว่ามีเอมว่าคนแกะทุกขนทุกเส้นทุกตัวจะไปเอาแฮนด์เมดงั้นแฮนด์เมดเนี่ยลองเท่าไหร่ก็ได้ยาวเท่าไหร่ก็ดีนะคะงั้นจุดนี้จะไม่มีปัญหากับเราแต่จะมีปัญหากับการโรงงานผลิตนะคะโรงงานผลิตเส้นใหญ่งั้นถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ให้โรงงานผลิตเส้นใหญ่ฉันก็ต้องเลี้ยงอย่างนี้เห็นว่าเวลาตัดผลแกะเนี่ยวิธีคนที่ตัดที่จะมีอยู่คนเดียวจะใช้เวลาประมาณ 3-4 นาทีต่อตัวนะคะต่อตัวแล้วก็จะมีคนอีกคนหนึ่งที่จะคอยดูแลเดี๋ยวเอาผลแกะมาทิ้งบนโต๊ะนะคะพ่อจอนเนี่ยก็จะเป็นคนกวาดขยะผลไหนที่ไม่ดีผลไหนไม่เสียแล้วพ่อจอนจะมีหน้าที่เทลงขยะถังขยะไหมฮะตรงนี้จุดที่เทถังขยะแล้วน้าหนุ่ยเนี่ยก็จะเป็นคนเดินรอบโต๊ะนะคะเดินรอบโต๊ะตัวที่เขาขนแกะลงมาเพื่อที่จะเอาผลที่ไม่ดีเนี่ยไปทิ้งในกล่องผลที่ดีก็จะเก็บเข้ากล่องนี้นะคะผลดีเกณฑ์1ผลดีเกณฑ์2ผลดีเกณฑ์3ทำไมถึงทราบว่าผลดีเกณฑ์1เกณฑ์2เกณฑ์3นะคะแต่ละแกะทุกตัวมีหูอยู่แล้วนะคะเราจะบอกเลยว่าเอาพ่อพ่อจอนคะแกะตัวไหนคะตอนกำลังตัดนัมเบอร์17ค่ะ
จะมีรีพอร์ตแล้วว่าแกะของคนเบอร์17เนี่ยจะไปอยู่ช่อง1ช่อง2ช่อง3นะบอกแอดของคนแกะจะบอกเราได้หลายเรื่องนะคะนั่นก็จะเป็นการจัดการเส้นขนต่อไปโดยใช้แท็กนัมเบอร์ของแกะตัวนั้นนะคะอันนี้ก็โชว์ให้เห็นว่าเขาตัดที่แกะตัวผู้นะคะแกะตัวผู้ที่มีให้โชกุนนะคะและตัดโชกุนนี่จะต้องตัดอย่างดีมากเลยนะคะเพราะโชกุนตัวใหญ่มากถ้าเทียบกับพวกนี้จะโชกุนนี่ประมาณเกือบ100กิโลนะคะแล้วพวกตัวเล็กๆพวกแม่จะประมาณสัก60-70กิโลแล้วให้โชกุนจะแยกไปตัดต่างหากไม่ดิ้นค่ะเพราะว่าคนที่เขาตัดนี่นะคะเขามีความสามารถสูงมากเหมือนกับถ้าเราพูดไปโกหกก็คือทำให้เขาหลับได้เลยค่ะทำให้เขาหลับได้เลยไม่ร้องค่ะไม่ร้องเพราะว่าพวกนี้เขามีความชำนาญสูงมากถ้าหนูทำคงจะร้องนี่ก็มีความชำนาญสูงมากผลแกะนั้นก็เหมือนกับผมเรานะคะไม่ต่างกันเลยนะคะพอตัดไปเขาก็เริ่มงอกใหม่ทันทีนะคะไม่ได้มีข้อที่แตกต่างจากผมเลยลักษณะของเราที่ของเส้นขนของคุณแกะก็เท่ากับผมของเราซิมิลาร์ชูพอกันนะคนแกะนี่ไม่ได้ว่าใช้ได้หมดได้ดีหมดทั้งหมดเลยนะคะจะมีแค่ส่วนแค่นี้เท่านั้นนะคะประมาณ60-70% ของตัวแกะผลเหล่านั้นจะเข้าโรงงานได้ผลที่เหลือก็จะไปเข้าโรงงานเหมือนกันแต่จะเป็นโรงงานอีกแบบนึงนะคะอย่างเราไปทำเส้นใยลักษณะที่ไปใช้เป็นรุ่นไม่ได้หมายความว่าลงไปในถังเพราะว่าถ้าคนแก่ที่ดีที่เอาไปใส่คนแก่ที่ดีเอาไปใส่ในกล่องนี้ได้ก็ประมาณ 60-70% ของตัวแก่ทั้งหมดนะคะนี่คือสินค้าที่สามารถจะส่งออกได้ทันทีเลยก็จะมีออคชั่นมาออคชั่นที่ฟาร์มได้ทันทีเลยนะคะว่าจะซื้อกันยังไงจะซื้อขายกิโลเท่าไหร่ถ้าจะมาซื้อที่นี่เลยนี่หนุ่ยนี่โชคดีมากคนที่มาทำงานในที่นี้คือโปรเฟสเซอร์ทั้งหมดเลยยกเว้นคนตัดผลแกะนะคะที่คือโปรเฟสเซอร์ลินสีซึ่งเป็นปรมาจารย์ของสัตว์บรีดดิ้งที่นู่นค่ะโปรเฟสเซอร์ลินซีเดวิดลินซีนะคะ How old is he? How old? โปรเฟสเซอร์ลินซี is 81 this year 81 ที่พูดว่าทำไมถึงผลแกะถึงเป็นผลแกะของที่ไร่เนี่ยเป็นผลแกะอันดับโลกนะคะอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยขนแกะเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าทางด้านคอมเมอร์เชียลเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นแบ่งด้วยเมื่อประมาณ1980นะคะก็เริ่มใช้มาตรฐานสากลนะคะโดยการวัดความหนาของเส้นใยนะคะไฟเบอร์ไดมิเตอร์ความหนาของเส้นใยในลักษณะที่เรียกว่าไมครอนนะคะงั้นเล็บเส้นใยเนี่ยพอพูดถึงเส้นใยปั๊บต้องถามว่าไมครอนเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นไหมหรือเส้นแกะหรือเส้นขนแกะหรือแคชเมียร์หรือเส้นฝ้ายนะคะจะต้องเรียกกันเป็นไมครอนนะคะทีนี้พอพูดคำว่าไมครอนก็คงจะแค่1,000ไมครอนจะเท่ากับ1 มิลลิเมตรฟังนี่ก่อนนะคะว่าขนาดผมของทุกคนผมของคนทั่วไปนี่ประมาณ50-70ไมครอนของเรานะคะประมาณ50-70ไมครอนนะคะทีนี้ขนแกะเนี่ยที่ขายค้าในท้องตลาดทั่วไปนะคะก็อยู่ประมาณนี้หรือต่ำกว่านี้นะคะผลแกะของน้าหนุ่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเส้นไหมอยู่ตรงไหนคะเส้นไหมก็อยู่ตรงนี้ค่ะแคชมีก็อยู่ตรงนี้ค่ะนะคะเส้นคาสลาน่าเนี่ยจะเป็นผลแกะที่อยู่ในเกรดที่สูงมากไม่อย่างนั้นไม่สามารถจะคู่กับไหมได้
นะคะคุณภาพเนี่ยจะคู่กับไหมไม่ได้นะคะเป็นเส้นขนแกะที่มาตรฐานสูงสุดไม่สามารถตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะทำให้ต่ำไปกว่านี้ได้แล้วถ้าต่ำไปกว่านี้ก็อาจจะไม่เป็นเส้นใหญ่แล้วนะคะมีการวิวัฒนาการที่จะทำให้ขนแกะเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ได้อยู่2ข้อนะคะปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียเนี่ยทำได้2จุดแล้วจุดข้อที่1ก็คือเอาแกะที่เป็นขนธรรมดาขนาดนี้นะคะไปใส่ในกรงแล้วก็ให้มันอบนะคะเป็นแบตเตอรี่ชีฟนะคะเหมือนกับไก่ไปขังไข่นี่นะคะพอเขาอบปั๊บสิ่งที่เขาจะต้องทำให้เกิดกับตัวแกะที่ครั้งแรกสุดก็คือเส้นขนนั้นเส้นขนก็จะนุ่มก็จะหอมลงก็ไปอยู่ในจากกลุ่มนี้ก็ไปอยู่ในกลุ่มนี้ได้หรือในกลุ่มนี้ได้นะคะแต่ยังไม่ถึงกลุ่มนี้นะคะงั้นนั่นก็เป็นจุดหนึ่งแต่ก็ผู้บริโภคก็จะเกิดการขัดแย้งว่าไม่อยากใช้เพราะว่าสงสารแกนะคะอีกข้อที่สองที่กำลังทำแล้วก็จีนซื้อเทคโนโลยีไปแล้วซื้อเทคโนโลยีจากออสเตรเลียไปแล้วก็คือเอาขนแกะขนาดนี้ค่ะเอาขนแกะขนาดนี้ไปย้อมไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางฟิสิกส์นะคะให้สามารถไปอยู่ในกลุ่มนี้ได้จีนเลยซื้อเทคโนโลยีไปนะคะคิดว่าคงจะไปก้าวหน้าทางฝั่งนู้นแต่ขอให้บอกได้เลยว่าจีนไม่สามารถซื้อคาซาร่าได้นะคะเพราะคาซาร่าจะกลับมาอยู่ในประเทศไทยกลับมาแล้วแต่ไม่ทราบว่าจะได้รับความอบอุ่นก้อนรับจากอบอุ่นหรือไม่นั้นต้องลองต่อไปค่ะขนแกะจะอยู่ในเรื่องของเส้นไหมอยู่ในโซนเดียวกันนะคะเป็นเส้นขนของพันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเรื่องการจัดการขนแกะการจัดการเส้นไหมอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเลยเชื่อว่าสามารถจะเอาคาซาน่ามาฝากกับคนไทยได้เนื่องจากว่าคนไทยรักผ้าไหมมาตลอดรู้จักผ้าไหมมาตลอดนะคะสิ่งที่เอามาให้เป็นสิ่งที่ดีนะคะอยู่ในเขตเดียวกันไม่ได้เอาขยะมาฝากนะคะเอาทองมาฝากนะคะทีนี้เส้นของขนแกะเนี่ย commercial quality ของขนแกะอันหนึ่งนะคะก็คือ softness นะคะซึ่งไหมไม่มีนะคะ softness เนี่ยไหมไม่มีแต่ขนแกะมีเป็นสิ่งที่เอามาให้ก็คือสิ่งดีตลอดถุงที่อยู่ในถุงนี้ส่งขายได้ทันทีมาออกชั่นที่ฟาร์มได้ทันทีแต่เสียใจค่ะคาซาร่าไม่ขายนะคะยอมเป็นคนจนค่ะเอามาให้คนไทยทำค่ะเมื่อ2506นะคะมาให้คุณยายช่วยทำให้ทำเป็นผ้าผืนมาตลอดนะคะปัจจุบันก็ยังทำอยู่นี่คือกลุ่มแม่บ้านที่ขอนแก่นที่ร้อยเอ็ดค่ะกลุ่มแม่บ้านที่ร้อยเอ็ดนะคะนี่คือชื่อหมู่บ้านที่ไปนะคะแล้วก็เอาเส้นไหมที่เป็นไหมที่ทอจากมือของคุณยายแถวนั้นนะคะมาใช้นะคะไม่ได้ไปซื้อไหมโรงงานหรือไหมที่อื่นเลยก็เป็นการสนับสนุนให้หมู่บ้านแถวนั้นมีการมีวัฒนธรรมแล้วก็เราต้องเนียมประเพณีของเขาได้ใช้เส้นไหมของเขาอยู่ตลอดนะคะแล้วปี2512นะคะก็ได้ไปเพิ่มขยายกิจการอีกนิดหนึ่งไปที่โคราชนะคะแต่ไม่ได้รับความเอื้ออาทรจากโคราชเท่าไหร่เพราะว่าโคราชยังมองสินค้าเป็นสินค้าของกลุ่มโรงงานนะคะกลุ่มผลิตใหญ่เป็นผู้ส่งออกเสียในลักษณะของ mass production ซึ่งผิดจุดประสงค์นะคะก็ถอยหลังนะคะก็ไม่ไปโคราชอีกเลยก็ยังไปอยู่ที่ร้อยเอ็ดเหมือนเดิมนะอย่างที่ร้อยเอ็ดเหมือนเดิมนี่คือหมูผ้านะคะที่เป็นไม่มีตัวไม่มีสต็อกแล้วนะคะรุ่นนี้หมดแล้วนะคะคือหมูผ้าที่ทำจากสีธรรมชาติของขนแกะโดยเฉพาะสีของโทมัสสีของนินจาสีของดิโอโทมัสนินจายังไม่เคยใช้ค่ะนินจายังไม่เคยใช้เพราะก็หนุ่มมากสีโทมัสสีของกลุ่มขนแกะพวกนู้นไปนะคะแล้วก็นี่คือคำพูดที่โอ๋เป็นคนเขียนให้เมื่อหลายปีมาแล้วบอกว่าเขียนภาษาไทยไม่เป็นโอ๋ช่วยเขียนให้หน่อยนะคะที่เขาเขียนได้เองค่ะนี่เป็นสิ่งมือของเขาค่ะแปลค่ะแปลจากต้นฉบับพี่ดูเขียนต้นฉบับนะคะถ้า
รุ่นนี้ส่งหมดแล้วค่ะนี่คือผ้าผืนผ้ารุ่นที่ร้อยเอ็ดทำให้นะคะแต่ปีแต่ก็ไม่ถึงแล้วค่ะที่ทำมาผืนหนึ่งเป็นผืนสำรองหมดแล้วกับรุ่นนี้นางแบบเป็นคนนครค่ะแล้วปี2008ค่ะไปพรีเซนต์ที่ซิลแอนด์เทคทายซูซายตี้นะคะก็เหมือนกันค่ะซิลแอนด์เทคทายซูซายตี้ก็ against ค่ะว่างานของเราเป็นแค่งานฝีมือความมั่นคงความเป็นrepeatable product ที่ไม่มีหรือก็ไม่รู้จะค้านยังไงเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าเป็นปืน handmade eachEach master is a unique. No way you can make the same thing. Yes. แต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่แม้สุดรักพอที่จะสร้างมิลเลียนดอลลาร์ได้แต่ไม่บอกแล้วไม่ได้สร้างมิลเลียนดอลลาร์เคยไปที่โครงการของนี่เชียงใหม่นี่ของเชียงใหม่ที่ดอยของสมเด็จนะคะแล้วลองไปช่วยเขาปั่นวิธีการปั่นเส้นได้ให้นะคะเอาผลแกะไปฝากเขาก็บอกทันทีว่าเขารู้แล้วทำไมเขาถึงทำและทำผลแกะเขาถึงขันเพราะผลแกะเขาไม่ขันนะคะเส้นมันจะนุ่มเรียบนะคะเลยตั้งใจว่าแต่งวันนั้นจะมาถ้าได้มีโอกาสจะลองดูซิว่าเราจะเอาแกะของเราเนี่ยไปว่าไปวางไว้ใต้ฝาประบาทได้บ้างหรือเปล่าเป็นพันใหม่นี่คืออันหนึ่งที่เป็นหัวใจของหนูนะคะนี่คือหัวใจของหนูนะคะหลังจากที่เลี้ยงแกะแล้วแกะก็คือหัวใจแต่นี่คือหัวใจน้อยๆที่อยากกลับมากับดีไซเนอร์นะคะเป็นนักเรียนศาสตร์อยู่ห้องแหละเรียนเรื่องดินแต่ชอบเรื่องเส้นใหญ่นะคะแต่ชอบเรื่องเส้นใหญ่นี่คืองานฝีมือเองหมดเลยนะคะนี่คือเส้นใหญ่ที่ผ่านจากคนแกะนะคะการที่เป็นนักดีไซเนอร์ที่ดีได้เนี่ยก็ควรจะดีไซน์วัตถุดิบแน่วัตถุดิบของเราไปใช้ปั๊บงานทุกชิ้นจะไม่เหมือนเดิมเลยเพราะว่าเส้นได้ทุกชิ้นทำแตกต่างกันนะคะทำแตกต่างกันเอาก็ไปเป็นตัวพอเอาก็ไปใช้เขาก็ไปทำโปรดักต์เป็นผืนๆเนี่ยแตกต่างกันอีกนะคะนี่คือเป็นเรื่องที่สนุกค่ะเรื่องที่สนุกนี่คืองานดีไซน์ของเราหมดเลยนะคะเป็นแบบเป็นจากเส้นได้เมื่อครู่ที่เห็นก็จะเป็นตัวเสื้อนี่คือนางแบบตัวนั้นนะคะนี่คือหนุ่ยนี่คือหนุ่ยกับพอใส่เสื้อโป้เนี่ยฝรั่งไม่กล้าใส่แล้วกล้าใส่นี่คือเสื้อที่ออกดีไซน์หมดเลยค่ะนี่เป็นที่เป็นงานขออวดหน่อยนะคะเป็นฟังหน่อยนี่คืองานเป็นมาสเตอร์พีซที่ที่รักมากค่ะก็คือเส้นได้ตรงนี้ฮะเอามาทอดูเบาค่ะดูเหมือนหนักค่ะแต่เบาค่ะvery light จะเอาไปจะเอาไปนิตติ้งก็ได้นะจะเอาไปโครเชต์ก็ได้จะเอาไปจะเอาไปทอก็ได้นะคะถักทอได้หมดนะคะเอาอีกแล้วช่วยอีกแล้วค่ะนี่ก็คือไปช่วยงานกุศลของงานเกษตรที่โน่นนะคะเอาเสื้อไปเอาเสื้อที่ออกแบบไปให้นางแบบเขาใส่แล้วก็เราก็ไปถ่ายด้วยนี่ก็เป็นมาสเตอร์พีซชิ้นหนึ่งค่ะนี่เป็นทอผิวตัวร้อยเอกค่ะแล้วก็หนูก็ดีไซน์เป็นตัวเสื้อเองแต่ภาพทั้งหมดที่เห็นนะคะไม่มีนะคะตัวจริงไม่มีค่ะนี่แต่รูปค่ะนี่ก็เหมือนกันนะเอาไปงานพิเศษเหมือนกันนี่คือผ้าที่ทอที่ร้อยเอกทั้งหมดค่ะฝีมือคนไทยเก่งค่ะนี่ก็คือผ้าทอที่ร้อยเอกนี่ก็ผ้าทอที่ร้อยเอกผืนนี้ผืนใหญ่ผืนนี้ผืนเล็กค่ะผืนเล็กมากไม่ทราบว่าจะมีในนี้หรือเปล่าค่ะนี่คือเคสสตาร์ทที่ของตัวเองนะคะไปทำอะไรที่ไปทำวิจัยของตัวเองไปด้วยนะคะไปตั้งเป้าค่ะไปตั้งเป้าว่าทำไมเราถึงเอาคนแกะทำไมมันยุ่งยากนะใส่กล่องไปขายเลยนะหมดเรื่องหมดราวกันนะคะแต่รู้ว่าจากไฟเบอร์ไปดูแฟบริกเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงมีความเกี่ยวมีความลำบากยากเย็นยังไงนะคะทำไมถึงต้องทำนะคะเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยต้องการแน่ๆแต่มีจุดดี3 จุดท
ที่จะต้องฝันฟันฝ่าสู่ไปให้ได้และพรีเซนต์ให้ได้ก็คือ difference ของเราเนี่ย difference จากคนอื่นหรือเปล่าแน่นอนเลยหาสลาหน้ามีพูดออกไปนอกตลาดแล้วจะไม่ difference ได้ยังไงใช่ไหมคะเชื่อแล้วค่ะว่า difference นะคะก็มีตลาดตั้งแต่22 23ถึง15เราอยู่ตกตลาดอีกนะคะ difference แน่ๆเลย diversityนะคะทำไมของเราถึง diverse ไปเดี๋ยวจะชี้ให้ดูเป็นจุดและ difficulty แน่นอนเลยค่ะนะคะเป็นผลแกะพันธุ์ที่เป็นแกะพันธุ์ที่เลี้ยงยากที่สุดนะคะใช้สองหัวและด็อกเตอร์ทั้งคู่แล้วนะคะถ้าเลี้ยงง่ายนี่ชาวนาก็คงเลี้ยงกันไปหมดแล้วนะคะนี่ค่ะนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียก็คิดว่าเอาแกะไปใส่ในกรงมันก็ให้ผลเล็กๆได้แต่คัสโตเมอร์ไม่ยอมรับคัสโตเมอร์ในปัจจุบันไม่ยอมรับเนื่องจากว่าสัตว์ทุกทรมานนะคะเรามีพูดไปถามกันข้างหน้าแล้วเราไม่เอานะคะเหนื่อยยังไงก็ไม่รับดูสิฮะแกะก็ดุยก็แฉเลยว่ากินข้าวปล่อยของมันก็แฉออกมาเลยค่ะไม่กลัวค่ะอันนี้ก็ยังไงทุกยากเขียวตลอดนะคะนี่ก็คือเราไม่ใช่แบตเตอรี่ชีฟนะคะแกเนี่ยจะอยู่วิ่งเล่นอยู่ในทุ่งนาได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ every day ด้วยนะคะ different ใน production different ยังไงนะคะเราไม่ได้ produce ผลแกะในโรงแบตเตอรี่เรา produce ผลแกะตามธรรมชาติของเขานะคะเขาจะนอนเขาจะกินเขาจะเล่นยังไงเราจะ provide shelter ให้ทุกอย่างให้เท่าที่เขาอยากได้นะคะไม่ใช่ที่นักเรียนอยากได้นะคะต้องเป็นที่สัตว์อยากได้ด้วยนะคะมีอยู่อันหนึ่งที่เรากำลังพยายามจะแก้ไขก็คือไม่อยากจะใช้คนตัดเพราะบางครั้งเขาเผลอก็ยังตัดขนอยู่ไม่ตัดไปกินเนื้อหน่อยนึงนะคะด้วยความห่วงใยก็เลยเอาวิธีใหม่เรียกว่าไบโอเชียริงนะคะโดยการใช้สารเคมีชนิดหนึ่งเป็นสารที่สกัดจากต้นกระถิ่นค่ะนั่นแต่กินต้นกระถิ่นมากนะผมร่วมถ้ากินไปถึงโดสหนึ่งนะคะแล้วท้องเราเอ็มตี้เนี่ยผมจะร่วงถ้าท้องเอ็มตี้นะคะแต่ว่าถ้าท้องไม่เอ็มตี้เนี่ยมันก็ยังมีอาหารอย่างอื่นรับต่ออีกบ้างไปดูรีเสิร์ชได้ไปหาเลยนะคะไปดูสารอยู่ตรงนี้นะคะถ้าไปหาไปดูเชียร์ก็ได้นะคะแล้วก็ลองดูว่าพี่ขอบกระถิ่นมันจะออกมาเนี่ยค่ะสารตัวนั้นเนี่ยค่ะรัฐบาลออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตขายเทคโนโลยีให้จีนไปหมดแล้วจีนเอาไปหมดแล้วไม่ว่าเทคโนโลยีตัวไหนของการของเรื่องผลแก่ที่จีนยังเอาไปไม่ได้ก็คือขาสารหน้าเขาก็มาที่ไร่เราทุกคนบอกว่าประตูอยู่ตรงนู้นค่ะไปเลยไม่รับค่ะแต่ว่านี้เนื่องจากไม่มีคนใช้เขาไม่มีคนใช้ต้นทุนสูงมากแล้วก็ขนาดนี้ปัจจุบันนี้ยังต้องใช้สัตวแพทย์ค่ะมาฉีดยาให้แก่เราฉีดเองไม่ได้สัตวบาลฉีดเองไม่ได้นะคะที่นู่นมีการรับรองการดูแลสัตว์เนี่ยสูงมากถ้าจะอะไรก็ตามฉีดยาเมื่อไหร่ต้องไปหาหมอแพทย์หมอสัตว์ค่ะนี่ก็เลยเลิกไปนะคะจุดนี้เลิกไปก็พยายามเลี้ยงคนที่เขามาตัดผลนี้ให้ดีที่สุดนะคะนี่คือ diversity ค่ะนี่คือ diversity ของ product นะคะ product ที่แกขายตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้ขายผลเป็นกำเล็กๆให้แก่ชาวบ้านจะใช้ก็ได้ขายเส้นใหญ่ขายผ้านะคะแล้วก็นั่นหรือก็ทำ accessory ต่างๆนะคะเป็นรูปที่มีงานฝีมือหมดเลยค่ะงานเองแต่ที่ในภาพนี่ไม่เหลือแล้วนะคะขอบคุณค่ะที่ทนฟังนะคะนี่คือญาติพี่น้องของเราทุกคนค่ะมาขอบคุณด้วยและขอบคุณหลานเบิ้มมากเลยที่ทำสไลด์ทั้งหมดนะคะทุกเบิ้มเป็นคนทำให้เมื่ออาจารย์อโนชัยมาบังคับว่าจะต้องมาพูดเบิ้มก็เป็นแผนการทำแผนสายให้ทั้งหมดเพราะเรื่องที่ขอนแก่นไม่ได้พูดเรื่องนี้เรื่องขอนแก่นพูดเรื่องเส้นใหญ่ทั้งหมดมีอยากถามอะไรบ้างไหมถามได้ค่ะถ้าไม่ถามจะยังถามอาจารย์ถามก่อนอีกทีเลยพวกนี้เนี่ย
สงสัยไหมว่าในความที่มีกี่คนที่ทำงานแล้วทำได้ยังไงกี่คนใครก็มีคนงานเนี่ยนี่ค่ะคำถามใช่ไหมคะมีคนงานยืนต้นอยู่2คนก็คือลุงจอนกับป้าหนุ่มนะคะทั้งลุงจอนทั้งป้าหนุ่มเนี่ยมีงานประจำค่ะเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะคะงานเลี้ยงแกะนี่คืองานอดิเรกเลี้ยงแกะคืองานอดิเรกงานประจำคืองานอื่นๆค่ะและถ้าจุดไหนนะคะที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเชิญเลยค่ะเพราะว่ากำลังแรงและกำลังทรัพย์ของเราเนี่ยถ้าไปหวงจุดนั้นเราจะไม่ได้ผลประโยชน์ที่เหมาะสมงั้นนักการวิชาการทุกอย่างนะคะเราไม่ได้เก่งคนเดียวต้องมีคนที่เก่งในสาขาอื่นเนี่ยดึงเข้ามาช่วยนะคะเราอาจจะไม่มีเงินไปช่วยเขาแต่สักวันหนึ่งเราก็จะมีแรงมีความรู้และมีความสามารถเนี่ยไปช่วยเขาได้มีการแลกเปลี่ยนมีการแชร์วิ่ง knowledge is not only you knowledge is for everyone นะครับเราจะเปิดโอกาสให้คนอื่นหรือเปล่าและขณะเดียวกันเราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาอยู่กับเราด้วยนะครับวันและเวลาไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับการจัดการคือเรื่องสำคัญคุณถามไหมครับเก่งยังเลยนักเรียนเราทุกคนก็หนุ่ยแล้วผ้าที่ขายเนี่ยค่ะขายได้คุ้มทุนไหมขายได้คุ้มทุนไหมไม่คุ้มค่ะผ้าที่ขายได้ถ้าจะคิดว่าเวลาที่ใช้ไปเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะไม่คุ้มค่ะนะคะไม่คุ้มกับเงินแล้วก็ความรักแล้วก็สิ่งที่แค่วันเวลาที่เราลงไปเนี่ยไม่คุ้มกับผ้าที่ขายนะคะแต่ทำไมถึงทำนะคะก็คิดว่าคนอีสานเนี่ยบอกอยู่2จุดนะคะหมายแทบจะไม่มีแล้วหนุ่ยเพราะว่าเลี้ยงไปก็ไม่ได้ใช้ก็เลยไม่เลี้ยงนะคะอันที่2ดีไซน์ต่างๆนี่มันไปเข้ากับเมืองนอกไม่ได้เลยนะคะยาวสินค้าขาออกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไทยๆไปหมดนะคะทำยังไงจะถึงให้เราออกมาจากจุดนั้นได้เพราะจะเป็นสินค้าขาออกนะคะเพราะว่าฝรั่งซื้อของนั่นหนุ่ยเนี่ยแทบจะหาผ้าให้เขาไม่ทันเขาก็ชอบนะคะชอบเขาจ่ายเขาชอบแต่เราขายคนไทยไม่ได้เพราะคนไทยก็ยังชอบไทยๆอยู่แต่คนไทยที่ทำผ้าเนี่ยส่วนใหญ่อยากจะขายเมืองนอกแต่ขายไม่ได้เพราะยังทำไทยๆอยู่มันมีจุดที่มันไม่แมทช์สักทีนึงนะคะนึกออกไหมคะไม่ได้หวังว่าจะเป็นมหาเศรษฐีแต่อยากให้คนไทยที่เขามีทำงานเป็นฝีมืองานฝีมือเก่งๆอยู่แล้วเนี่ยได้มีวัตถุดิบเอาไปใช้วัตถุดิบแปลกวัตถุดิบ